คำเตือนเนื้อหามีการพูดถึงข่าวการฆ่าตัวตายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากคุณกำลังเครียดหรือทุกข์ใจรุนแรงสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ถ้าไม่อยากรับชมโปรดกดข้ามตามไทม์สแตมป์ที่เราวางเอาไว้นะครับข่าวการฆ่าตัวตายเพราะคุยกับ AI มีให้เห็นกันมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีเด็กหนุ่มวัย16ปีชาวแคลิฟอร์เนียที่เพื่อนและครอบครัวไม่ทราบมาก่อนว่าเขามีปัญหาในจิตใจก็จากไปด้วยวิธีการแขวนคอเข้ากับตู้เสื้อผ้าในห้องนอนของตัวเองโดยไม่มีโน้ตอะไรทิ้งเอาไว้เลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายเลยตัดสินใจเปิด iPhone ของลูกดูก่อนจะพบว่าลูกคุยกับ ChatGPT เรื่องวางแผนฆ่าตัวตายมาหลายเดือนก่อนหน้านี้แถม ChatGPT ยังช่วยแนะนำวิธีการที่ทำให้เขาปลิดชีพตัวเองได้สำเร็จอีกด้วยนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พ่อแม่คู่นี้ยื่นฟ้อง OpenAI ในฐานะผู้พัฒนา ChatGPT และปล่อยให้คนทั่วไปใช้โดยไม่มีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้รัดกุมครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเคสแรกที่โด่งดังคือเด็กหนุ่มวัย14ชาวฟลอริดาที่คุยกับแชทบอทค่ายคาแรคเตอร์ AI จนนำไปสู่การฆ่าตัวตายครับพ่อแม่เนี่ยก็ยื่นฟ้องบริษัทผู้พัฒนา AI ตัวนั้นเช่นกันโดยจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือเคสนี้เป็นครั้งแรกครับที่ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องของบริษัทที่ขอให้ยกฟ้องพูดง่ายๆก็คือเป็นครั้งแรกที่ผู้พิพากษาเนี่ยมองว่าทางบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใช้เพียงอย่างเดียวเหมือนที่เคยเป็นมาและนี่ครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประเด็นด้านกฎหมายกับ AI ที่โคตรจะซับซ้อนครับเพราะมันตอบยากมากว่าเราควรจะควบคุมหรือจะเปิดกว้างสาระวันนี้ครับผมจะพาไปดูแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกำกับและดูแล AI ในต่างประเทศว่าเขาทำกันยังไงและในประเทศไทยเนี่ยถึงไหนแล้วมีประเด็นไหนบ้างที่เราควรจับตาดูไปครับemotional damage ความสำคัญของกฎหมาย AI ครับก็คือการสร้างสมดุลเพราะถ้าคุมเข้มเกินไปเนี่ยโอกาสที่นวัตกรรมใหม่ๆจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ยากครับยิ่งถ้าไทยบอกว่าอยากจะชวนนักลงทุนมาตั้ง data center อะไรต่างๆเราโอเพ่นเต็มที่เลยแต่ถ้ามาจริงเนี่ยแล้วเจอข้อกฎหมายยุบยับเต็มไปหมดเนี่ยใครเขาจะอยากมาครับแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยถ้าเปิดกว้างมากเกินไปมันก็จะมีปัญหาอีกแบบตามมาอีกนั่นคือประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยครับเดือดร้อนเพราะทางฝ่าย Big Tech เนี่ยก็จะมีข้ออ้างเต็มไปหมดในการไม่รับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการใช้ AI อย่างเบสิกสุดเนี่ยครับก็คือบอกว่าเอ้าผมให้แค่เครื่องมือไปจะเอาไปใช้ยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคุณแล้วถ้าอยากจะควบคุมให้พอดีเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่ต้องเอามาคิดบ้างผมไปอ่านบทความของหอสมุดรัฐสภามาข้อที่มีปัญหาทางกฎหมายอย่างแรกคือ AI มันไม่ได้มีสภาพเป็นบุคคลครับจะไปฟ้อง ChatGPT Gemini ตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องฟ้องตัวเจ้าของเทคโนโลยีแทนเหมือนที่ผมเล่าไปในตอนเปิดเรื่องกับอีกเรื่องที่ยากในทางกฎหมายครับอันนี้เอามาจากบทความวิชาการของเอ็ดดาคือตัวมนุษย์เนี่ยมันไม่รู้จะไปพิสูจน์ความผิดของ AI ยังไงเวลาเราถามมันไปเนี่ยครับถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บตอบปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้นี้แกพูดอะไรออกมามันไม่บอกอะครับว่าระหว่างทางเนี่ยมันคิดยังไงถึงออกมาเป็นคำตอบนี้นะครับเขาเลยเรียกลักษณะแบบนี้ว่า black box ครับผมหรือว่าเป็นกล่องดำที่กระทั่งตัวนักพัฒนา AI เองเนี่ยครับก็ยังไม่รู้ครับว่ามันทำงานยังไงกันแน่สมมติว่าเราเป็นผู้เสียหายครับอยากจะฟ้องร้อง ChatGPT มากเลยเรามีภาระในการต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่ามันผิดตรงไหนผิดยังไงความผิดเหล่านี้เนี่ยเป็นของคนพร้อมหรือผู้พัฒนาหรือของระบบตรงนี้เนี่ยต้องสอบสวนให้เคลียร์ในการพิจารณาคดีนะครับแต่พอเราไปดูนะครับไปเจอแบบกล่องดำเนี่ยอันนี้มันก็พิสูจน์ยากละยังไม่นับว่ามีประเด็นระหว่างทางอีกล้านแปดนะครับเช่นเอาหน้าดาราไปทำดีเฟกและก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยมันต้องควบคุมยังไงเพราะในทางปฏิบัติแล้วมันควบคุมไม่ได้ครับหรือถัดมาครับคือเรื่องลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่เอาไปเทรน AI เนี่ยครับก็ยังถกเถียงกันไม่จบเพราะไอ้การดูดผลงานคนอื่นไปเทรนฟรีๆเนี่ยมันเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ไหมทำไมไม่จ่ายค่าตอบแทนแล้วขออนุญาตเอาไปใช้ให้มันดีๆยิ่งสุดท้ายครับกลายเป็นว่าสไตล์งานโดนคนอื่นเอามาเจนก๊อปปี้กันได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันทำลายคนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับส่วนทางฝั่งเทคโนโลยีครับก็มองว่าโอ้จะบ้าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีเท่าไหร่ให้ไปไล่ขอเรียงคนในทางปฏิบัติเนี่ยครับมันเป็นไปไม่ได้คืออันเนี้ยทั่วโลกเนี่ยมันก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับว่าเอายังไงกันดีสุดท้ายครับคือเรื่องอคติในตัว AI ซึ่งมันก็เกิดได้จากปัจจัยหลายๆอย่างเช่นอคติตั้งแต่ชุดข้อมูลที่ป้อนเข้าไปผมยกตัวอย่างประมาณว่าถ้าชุดข้อมูลของธนาคารเนี่ยมีแนวโน้มเจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยอนุมัติบัตรเครดิตให้ฟรีแลนซ์พอเอาชุดข้อมูลนี้มาเทรน AI เนี่ยครับคราวนี้มันเห็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันก็ไม่อนุมัติเลยอันเนี้ยเข้าข่ายเลือกปฏิบัติใช่มั้ยฮะแต่มันก็ตอบใหญ่ครับว่ามันผิดที่กระบวนการไหน
ผิดตั้งแต่นโยบายของธนาคารหรือว่าผิดที่เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไปผิดที่ระบบ AI ก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกเยอะครับโอเคมัวแต่พูดกันถึงหลักการครับเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพมาดูของจริงกันเลยดีกว่าครับโซนที่เริ่มมีกฎหมายควบคุม AI แบบชัดเจนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่โลกตามดูกันอยู่ตอนนี้ก็คือยุโรปครับกับกฎหมายที่เรียกว่าEU AI Act ครับเพิ่งเริ่มใช้แบบค่อยเป็นค่อยไปครับในปี2025นี่เองกฎหมายชุดนี้เนี่ยเขาใช้หลักการกำกับดูแลตามความเสี่ยงคือจะเอาการใช้งาน AI มาจัดระดับว่าระบบเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันครับหมวดที่เรียกว่าเป็นความเสี่ยงแบบรับไม่ได้ก็จะห้ามใช้เด็ดขาดเพราะกระทบโดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนชาว EU เช่นการระบุตัวตนแบบที่เราชอบเห็นในหนังนะครับโอ้จะควานหาคนร้ายทีนึงเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดมาสแกนหน้าปุ๊บข้อมูลเด้งปับอันเนี้ยของจริงห้ามนะครับผมสิ่งที่ยุโรปมองว่าร้ายแรงอื่นๆเนี่ยครับก็คือพวกที่หมิ่นเหม่ทางศีลธรรมครับแบบพวกโซเชียลสกอร์ลิงหรือระบบการให้คะแนนทางสังคมการฉวยใช้ประโยชน์จากกลุ่มเปราะบางเช่นจะใช้ AI ทำการตลาดกับผู้ป่วยซึมเศร้าพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ครับส่วนระดับความเสี่ยงอื่นๆก็ลดหลั่นกันลงมาครับระดับความเสี่ยงสูงก็จะเป็นเรื่องที่สามารถกระทบต่อสุขภาพความปลอดภัยหรือสิทธิขั้นพื้นฐานจะต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดต้องผ่านการประเมินก่อนถึงจะใช้งานได้เช่น AI ในกระบวนการทางยุติธรรมทางการแพทย์โครงสร้างพื้นฐานที่มาอาจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้หรือกระบวนการการจ้างงานสินเชื่อหรือคะแนนสอบต่อมาครับคือระดับความเสี่ยงแบบจำกัดคือใช้ได้แต่ต้องใช้อย่างโปร่งใสต้องมีการบอกผู้ใช้ให้ชัดเจนครับว่ากำลังคุยกับ AI อยู่สิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยคือ Deepfake นะแล้วก็การใช้มันเนี่ยต้องระวังอะไรยังไงบ้างหมวดนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมพวก AI ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครับก็คือพวกแชทบอททั้งหลายซึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตเพิ่มให้กับหมวด AI อเนกประสงค์หรือที่เรียกว่า General Purpose AI ให้ตรงจุดมากขึ้นซึ่งพวก ChatGPT หรือ Gemini ก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับเขาจะมีข้อบังคับที่ให้ผู้บริการเนี่ยต้องทำตามหรือก็คือบริษัทเทคโนโลยีผู้เป็นเจ้าของ AI ตัวนั้นๆเนี่ยมีหน้าที่ในการต้องลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดด้วยครับส่วนแบบสุดท้ายเนี่ยก็คือแบบความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยงเช่นพวกระบบจัดการข้อความสแปมโปรแกรมแต่งรูปอันนี้เนี่ยครับก็แค่ปฏิบัติตามกฎทั่วไปขององค์กรก็พอครับอธิบายมาซะละเอียดครับผมแค่อยากให้เห็นภาพว่า EU AI Act เนี่ยมันมีผลใช้แบบนอกอาณาเขตด้วยครับคือไม่ว่าจะ AI ของสัญชาติไหนถ้าจะเอาเข้ามาใช้ในยุโรปเนี่ยก็ต้องทำตามกฎหมายนี้เนาะแล้วบทลงโทษเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงครับปรับได้สูงสุดถึง 7% ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทมันเลยทรงอิทธิพลเอามากๆทำให้ทั่วโลกเนี่ยต้องปรับตัวตามรวมถึงร่างกฎหมาย AI ของไทยเนี่ยครับก็รับแนวคิดนี้มาเยอะด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปในช่วงท้ายๆครับแต่ขอพาข้ามาดูฝั่ง Big Tech ของสหรัฐอเมริกากันบ้างครับว่ากฎหมายเขาเป็นยังไงกันบ้างผมสรุปสั้นๆให้ได้เลยครับว่าเขายังตีกันไม่จบครับฝุ่นตลบกันอยู่คือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับสภาสูงของสหรัฐได้โหวตตีตกร่างกฎหมายใหม่ว่าด้วย AI ไปเพราะประเด็นสำคัญเช่นเรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้พัฒนา AI เนี่ยเขายังถกเถียงหาข้อสรุปกันไม่ได้ครับทำให้ตอนนี้สหรัฐเนี่ยยังก้าวไปไม่ถึงกฎหมายกลางแบบ EU AI Act ของยุโรปก็แง่ครับนี่มันประเทศทุนนิยมเสรีที่เป็นเจ้าของ AI ตัวดังๆของโลกครับใครเขาจะมายอมโดนคุมกันง่ายๆใช่ไหมฮะดังนั้นแรงกดดันครับเลยตกมาอยู่กับสภานิติบัญญัติของแต่ละมลรัฐแทนว่าจะเอายังไงกับรัฐตัวเองดีซึ่งถ้าทำให้ดีๆเนี่ยมันก็อาจจะขยายผลมาเป็นแนวปฏิบัติระดับชาติได้ส่วนตอนนี้ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยครับกำลังเสนอเพิ่มข้อกำหนดที่อยากให้บริษัท AI โปร่งใสมากขึ้นแล้วก็ให้ความคุ้มครองคนที่เป็น whistleblowers ที่ออกมาเปิดเผยเบาะแสการกระทำผิดอะไรแบบนี้ส่วนทางนิวยอร์กนะครับก็มีการผ่านกฎหมายด้านความปลอดภัย AI และการให้ความรู้ AI อย่างมีความรับผิดชอบแล้วส่วนตัวผมเนี่ยไอ้กฎหมายพวกนี้พออ่านไปอ่านมานะครับก็ยังไม่รู้ว่าพอใช้จริงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเวลาเรื่องที่มันเกิดเนี่ยประชาชนตาดำๆทั้งนั้นครับที่เดือดร้อนอย่างคดีดังระดับชาติที่ผมเล่าไปในตอนเปิดเรื่องครับทางพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยก็กำลังทำสำนวนฟ้องกล่าวหาว่าทางบริษัทเนี่ยมีการออกแบบระบบแชทบอทที่ตั้งใจให้เกิดการพึ่งพิงทางจิตใจจึงควรมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ด้วยซึ่งสาธารณชนทั่วโลกเนี่ยครับก็จับตาเช่นกันครับว่าศาลของสหรัฐจะมีแนวตัดสินว่าอย่างไรบ้างเอาล่ะครับผมพาไปดูทั่วโลกมาซะนานครับของไทยล่ะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ครับของเราเนี่ยยังเป็นรูปแบบซอฟต์ลอครับหรือแค่แนวปฏิบัติเท่านั้นมันก็ดีกับช่วงเริ่มต้นครับแต่อย่างที่เห็นว่าตอนนี้เนี่ย AI มันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันคนไทยแล้วดังนั้นครับก็เริ่มมีแนวคิดว่าต้องมีกฎหมายกำกับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ครับเรามีร่างกฎหมาย AI แล้วเหมือนกันเป็นร่างของหน่วยงานที่ชื่อว่า EDDA สังกัดกระทรวงดิจิทัลครับผมโดยสรุปก็คือเน้นการควบคุม AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งร่างกฎหมายของเราเนี่ยครับจะแบ่งเป็น2ระดับครับก็คือ
กลุ่มที่ให้ใช้ก็จะมาพร้อมกับข้อกำกับอะไรบ้างกับกลุ่มที่ไม่ให้ใช้เลยเรียกว่าเป็นกลุ่มความเสี่ยงต้องห้ามคล้ายๆกับ EU AI Act ครับรายละเอียดอื่นๆครับเช่นมาตรการในการรับมือ Deepfake ไปจนถึงบทลงโทษทางอาญาสำหรับการสร้างสื่อลามกหรือเนื้อหาปลอมที่อาจส่งผลกระทบทางสังคมหรือกระบวนการเลือกตั้งก็มีพูดถึงอยู่เหมือนกันนะครับไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในแคปชั่นครับผมแต่ไอตัวกฎหมายเนี่ยครับจะมีการเสนอแล้วก็พิจารณาอีกทีเมื่อไหร่นั้นเนี่ยครับบอกได้เลยว่าในสถานการณ์การเมืองแบบนี้เนี่ยครับก็คงยากหน่อยครับผมโอเคฟังผมเล่ามาตั้งนานครับอยากให้ทุกคนมาฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญกันนิดนึงครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชดาคงคจันทร์ครับที่เป็นอาจารย์ด้าน Data Science ครับผมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเพิ่งได้รับการรับรองด้านการประเมินจริยธรรมการใช้ AI จาก IEEE SA ครับผมซึ่งสำหรับคนนอกอาจจะงงนะครับว่าไอ IEEE SA นี่คืออะไรนะครับแต่ว่าในวงการเทคโนโลยีเนี่ยไอ IEEE เนี่ยครับผมเป็นองค์กรระดับโลกที่ทำงานด้านมาตรฐานการประเมินเทคโนโลยีต่างๆครับอ่ะไปครับเอาจริงๆอ่ะบ้านเราอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะมีนะเพราะว่า1เบื้องต้นนี่ก็คือเรายังไม่ค่อยรู้อะไรกันเลยเนาะอยู่ดีมาห้ามปุ๊บเนี่ยไม่เกิดอะไรเนี่ยนวัตกรรมมันตายแน่นอนสนิทนะคะเพราะนั้นสิ่งแรกที่คือมองว่าเราควรให้ความรู้กับคนทั้งประเทศก่อนเนาะเรื่องของ AI literacy ทำไม EU เขาทำได้คือเขาอ่ะค่อนข้างเข้าใจระบบ AI กันพอสมควรแล้วแล้วเขาก็รู้ว่ามันจะต้องอินเทอร์แอคอย่างไรเนาะคนเขาน่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วเขาก็สามารถที่จะตีกรอบได้แต่ถามว่าก็มีแรงแบบแรงต้านเหมือนกันเนาะว่าออกมาเป็นกฎแบบนี้มันก็ทำให้หนึ่งเนี่ยมันก็โหกว่าจะออกอะไรมาได้เนี่ยมันต้องผ่านการประเมินก่อนอย่างเช่นถ้าเป็น high risk เนี่ยคุณต้องมีคนประเมินก่อนนะต้องผ่านการประเมินว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีเอติกไหมโอ้โหพัฒนามากะว่าจะใช้ให้มันทันสมัยกว่าจะประเมินเสร็จเป็นปีอ้าวเทคโนโลยีล้าสมัยแล้วอะไรเงี้ยนะก็มีประเด็นกันก็แสดงว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียในการกำกับดูแลมันเนาะใช่คราวนี้ครูมองว่าไอ้กฎหมายอ่ะมันก็ดีแหละในที่สุดเนาะแต่ว่าถามว่าถ้ากฎหมายมีไว้แต่ถ้าคนไม่มีเอติกส์อ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีอ่ะคนก็พยายามหาช่องว่างอยู่ดีเพราะนั้นครูมองว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะเราทำให้คนเข้าใจมันก่อนเข้าใจว่าหลักการทำงานของมันอ่ะคอนเซปต์ก่อนว่าไอ้ AI ที่ว่ามันฉลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ฉลาดอย่างที่เราคิดมันมีข้อจำกัดอย่างไรมันทำงานได้แบบไหนบ้างให้คนได้เห็นภาพจะได้ไม่เชื่อมันมากเกินไปหรือว่าแอนตี้มันมากเกินไปพอเราเข้าใจเขาเนี่ยว่าเขามีเรียกไรมีศักยภาพแค่ไหนปุ๊บเนี่ยเราจะได้เอามาใช้ในทางที่ถูกแล้วเราก็ใส่เอติกเข้าไปมันก็จะทำมันน่าจะดีกว่าที่มันออกเป็นกฎหมายสำหรับคุณนะและนี่ก็เป็นความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับคิดเห็นยังไงเรื่องตัวกฎหมายควบคุม AI อยากให้สนับสนุนหรือควบคุมเข้มๆไปเลยเนี่ยครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผมเล่า2ประเด็นฮิตที่คนพูดถึงกันมากที่สุดคือเรื่อง AI หลอนกับ AI สล็อปไปแล้วนะครับใครสนใจหรือกำลังอินกับเรื่อง AI นะครับตามไปดูกันได้แล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องพวกเราให้ด้วยนะครับผมให้พวกเราเนี่ยไปถึงแสน Subscribe ภายในปีนี้นะครับตอนหน้าอยากดูอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรืออินบ็อกซ์มาบอกพวกเราได้ครับเราจะสรรหามาให้ทุกคนฟังกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ Get mad.